เป็นของนครบาล5นะครับก็มีทั้งยาบ้าไอ้ทั้งหมดนะฮะซึ่งได้ตรวจสอบแล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนผสมในการผลิตไอ้ทั้งหมดเดี๋ยวแค่ทางผู้การนครบาล5ที่ตรวจแล้วที่ตรวจนครบาลทั้งหมดทราบว่าทางการส่งมอบยาบ้าทางที่ซอยสุขุมวิท26/1นะก็ได้ไปเฝ้าจับกุมแล้วก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ยากพร้อมของกลางในการสอบสวนของเขาส่วนอีกรายนึงจากผู้ต้องหาที่มาเป็นชาติพีเรสมาลีวิสุวีชื่อเล่นก็ชื่อโทนี่ครับหน้าตายนี้เนี่ยแล้วก็จะถ่ายยาเสพติดยาไอซ์นะครับตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสุพรรณบุรีได้ผลการจับกลุ่มมากกว่าผู้เชิญนักวิทยาศาสตร์จากกองข้าการปราบปรามยาเสพติดมาตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าของที่มีอยู่เนี่ยได้ผลิตไปแล้วประมาณเป็นยาได้ประมาณ1 กิโลเศษแล้วก็ที่เหลืออยู่ก็สามารถเก็บได้อีกประมาณเท่าๆกันพี่น้องสื่อมวลชนมีใครสนใจสอบถามได้ครับเคสนู้นนะครับเขาที่บางแก้วแล้วก็ทำการตรวจค้นบ้านพักอีกหลังหนึ่งซึ่งเขาเช่าไว้ก็ปรากฏว่าเราเจอพวกนี้นะฮะแต่เดี๋ยวต้องรีบประสานทูตประสานอะไรด้วยทั้งหมดอ่ะว่าจะซื้อที่ไหนส่งที่ไหนข่าวนี้ผมจะไม่ตั้งใจใช่ไหม